ฉันเดาความรู้สึกของเธอได้จากการมองสายตาเธอฉันเองก็คิดว่าแล้วตาเธอบอกอะไรฉันบางอย่างอะไรเธอมันขี้ขลาดไงเธอว่าฉันขี้ขลาดเหรออืมนี่เธอลืมแล้วเหรอว่าฉันเนี่ยเข้าป่าไปหาสมุนไพรแค่คนเดียวนะเอางั้นเหรอถ้าหากว่าเธอไม่กลัวแล้วทำไมเธอยังมัวนั่งอยู่บนรถนี้อีกล่ะเธอมันขี้ขลาดเก่งจริงก็ลงจากรถสิเธอน่ะสิขี้ขลาดนะเธอมันกลัวแม่ขี้ขลาดจริงๆเลยถูกต้องฉันกลัวแม่ของฉันเพราะฉันเป็นลูกของแม่นี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแต่ก็นะอะไรยังมีอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องที่เธอต้องรู้แต่ฉันจะไม่บอกให้เธอเห็นกับตาเองดีกว่ามาสิลงมาสิฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะเธอเห็นอะไรไหมอะไรเหรพวกมันสวยมากเลยแต่ก็สวยไม่เท่าเธอหรอกหลายครั้งที่ชีวิตคนเราหน้ามันจะเจออะไรที่สวยงามแบบนี้เธอเข้าใจที่ฉันพูดออกไปนะเข้าใจไหมหมายความยังไงอย่างเช่นฉันเจอเธอไงความรักเราจะรู้ได้ว่าคนคนหนึ่งรักเราเมื่อคนคนนั้นตายเพื่อเราได้เธอหนีไปได้แต่เธอทิ้งฉันให้ตายไว้ในป่าได้แต่ว่าเธอไม่ทำแม่เป็นที่ยาสั่งฉันให้ฆ่าเธอซะแต่ฉันก็ทำไม่ลงแล้วเธอคิดว่ามันคืออะไรมันคือความรักไงเล่า
ฉันไม่ได้มาฆ่าเธอฉันมาเพื่อปกป้องเธอเธอคิดอะไรอยู่อ่ะเธอคงจะสงสัยฉันนะว่าทำไมอะไรๆมันผ่านไปเร็วแบบนี้ใช่ไหมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันน่ะรู้ใจตัวเองยังไงเล่าเธอรู้ไปด้วยเธอทำให้แม่ประทับใจแม่เลยให้อภัยมายังกับโซนี่แต่ว่าชักดีลองเข้าไปใกล้ๆฉันหน่อยสิแล้วถามใจฉันดูฉันไม่เคยพูดแบบนี้กับใครฉันพูดกับเธอเป็นครั้งแรกขอให้เธอยอมรับความรู้สึกของฉันนะฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอฉันรักเธอย่าไปเชื่อใจคนพวกนั้นอนัญญาอยู่ให้ห่างจากพวกเขาไว้ใ
ฉันเคารพความรู้สึกเธอนะชักตีถากูลแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถมองข้ามมันได้เลยและเราไม่มีทางเอาชนะความจริงนั้นได้เธออย่าพูดแบบนั้นสิอนัญญาให้โอกาสกับฉันฉันจะไปคุยกับแม่และคุยกับพ่อเธอด้วยถ้าเธออยู่ข้างฉันฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอเจออะไรแย่ๆอย่างแน่นอนชักตีมีปัญหาบางอย่างนะที่เราไม่มีทางแก้ไขได้เลยหิ่งห้อยนะมันสวยงามก็ต่อเมื่อมันอยู่บนต้นไม้เท่านั้นถ้าพวกมันไปไหนไกลจากต้นไม้พวกมันคงจะไม่มีความงามเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนั้นเธอพยายามลืมฉันให้ได้เถอะนะนี่มันก็ดึกมากแล้วฉันอยากจะกลับบ้าน